ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการเสนอแก้ไขมาตรา112ของพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองสั่งให้หยุดการกระทำก้าวไกลแถลงยืนยันพรรคไม่มีเจตนาซอกกลอนบ่อนทำลายแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติระบุคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทำเสียโอกาสใช้ระบบรัฐสภาหาข้อยุติความขัดแย้งเพจสายไหมต้องรอดเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประสานความช่วยเหลือนักเรียนหญิงชั้นม.5ที่ถูกตำรวจล่วงละเมิดที่ยโสธรพร้อมให้ตรวจสอบว่ายังมีเด็กนักเรียนคนอื่นๆตกเป็นเหยื่ออีกหรือไม่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วชี้แจงกระแสข่าวรองนายกแสดงความไม่พอใจในการประชุมครม.ว่าส่งตำรวจแค่ระดับพันตำรวจเอกไปจับเจ๋งดอกจิกที่ทำเนียบรัฐบาลระบุตำรวจทุกระดับมีอำนาจจับกลุ่มได้เท่ากันผู้เสียหายจากการลงทุนหุ้นสตาร์คเรียกร้องให้ DSI รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตหลังพบมีบางคนยังไม่ถูกสั่งฟ้องครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติพุธที่31มกราคมคืนนี้เราเริ่มที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่มีมติเอกฉันท์ว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลเป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ศาลจึงมีคำสั่งให้เลิกการกระทำและให้ระมัดระวังในการละเมิดอำนาจศาลด้วยนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0เสียงเห็นว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลในการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีคำสั่งให้หยุดการกระทำนั้นเสียสาระสำคัญของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรเป็นผู้ร้องมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลเป็นผู้ถูกร้องที่2ศาลเริ่มต้นอ่านคำวินิจฉัยโดยระบุว่าการที่ส.ส.พรรคก้าวไกลจำนวน44คนได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงรวมไปถึงการเข้าร่วมชุมนุมยกเลิกมาตรา112การเป็นนายประกันให้ผู้ต้องหาคดีมาตรา112และแสดงความเห็นผ่านสื่อออนไลน์แม้ผู้ถูกร้องจะโต้แย้งว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายเป็นการทำหน้าที่ส.ส.ในฝ่ายนิติบัญญัติแต่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการเสนอกฎหมายที่เป็นการลดทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา49บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองมิให้มีการใช้สิทธิและเสรีภาพที่จะส่งผลเป็นการบั่นทอนทำลายรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ผู้ใดจะฟ้องร้องหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีและรัชทายาทมิได้ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติการเสนอแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลจึงเป็นการลดทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นเพียงคดีอาญาเป็นการซ่อนเร้นด้วยวิธีการผ่านกระบวนการรัฐสภานอกจากนี้ศาลเห็นว่าการที่นายพิธาและพรรคก้าวไกลหาเสียงทางการเมืองในการแก้ไขมาตรา112เป็นการนำพระมหากษัตริย์ที่ทรงดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมืองมากลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนได้จึงมีเจตนาที่จะซอกกล่อนบ่อนทำลายลดทอนสถาบันพระมหากษัตริย์หรือทำให้อ่อนแอลงนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดนอกจากนี้ยังมีส.ส.ในพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมเป็นนายประกันให้กับผู้ต้องหาและจำเลยในมาตรา112ทั้งนายพิธานายชัยธวัฒน์นายรังสิมันต์และนางสาวสุทวรรณนายทองแดงนางอมรัตน์นายธีรชัยและส.ส.ของพรรคพฤติกรรมเกี่ยวกับความผิดมาตรา112หลายรายได้แก่นายปิยรัตน์จงเทพ2คดีนางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว2คดีและนางสาวรัชนกศรีนอกศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าถ้ายังปล่อยให้ผู้ถูกร้องทั้งสองกระทำการต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองจึงถือเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามกฎหมาย
มาตรา49วรรค1และศาลรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทำการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกทั้งไม่ให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้ทิ้งท้ายคำวินิจฉัยของศาลนะครับว่าย่อมมีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ขอให้ตระหนักว่าการวิจารณ์คำวินิจฉัยที่กระทำโดยไม่สุจริตและใช้ถ้อยคำหยาบคายเสียดสีหรืออาฆาตมาตร้ายจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลซึ่งจะมีโทษทั้งตักเตือนจำคุกหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทครับทางด้านพรรคก้าวไกลก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีเจตนาเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือล้มล้างการปกครองโดยกังวลว่าผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะส่งผลกระทบต่อฝ่ายนิติบัญญัติและเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนด้วยโดยเตรียมรับมือผลกระทบทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ขณะที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็เตรียมยื่นกกต.ยุบพรรคก้าวไกลวันพรุ่งนี้ติดตามในรายงานคุณธปดีศรีชัยครับยืนยันว่าไม่มีเจตนาในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นห่วงว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะส่งผลกระทบกลายเป็นบรรทัดฐานต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการให้ความเห็นหรือเสนอการแก้ไขมาตรา112นับจากนี้นะคะและเตรียมพร้อมค่ะที่จะมีการยื่นร้องให้มีการยุบพรรคก้าวไกลหรือการดำเนินคดีกับส.ส.ที่มีการยื่นขอแก้ไขมาตรา112แม้ว่าศาลจะวินิจฉัยนะครับว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองแต่พรรคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนานะครับเพื่อเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใดนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลแถลงจุดยืนของพรรคต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยืนยันว่าไม่มีเจตนาเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติและกังวลว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวเช่นความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอาจทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบรัฐสภาในการหาข้อยุติความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมและผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คำวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้กระทบเฉพาะพรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่จะกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศและสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขขณะที่นายพิธาได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษและยืนยันในจุดยืนเดียวกับพรรคก้าวไกลที่ยืนยันในความบริสุทธิ์และไม่มีเจตนาในการแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติเชื่อมั่นว่าการกระทำต่างๆไม่ใช่การล้มล้างการปกครองและเป็นห่วงว่าคำวินิจฉัยจะทำลายหลักการสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมถึงสื่อมวลชน Freedom of Speech ที่ไม่สามารถพูดหรือให้ความเห็นในการเสนอแก้ไขมาตรา112ได้ยืนยันเจตนาว่าไม่ว่าบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติในลักษณะแบบนั้นและที่พูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้ก็กังวลอยู่ 2-3 เรื่องก็คือนิยามของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่มั้ยครับกังวลใจในเรื่องของ boundary ก็คือขอบเขตระหว่างนิติบัญญัติกับทางศาลรัฐธรรมนูญว่าตกลงแล้วอะไรทำได้ทำไม่ได้อะไรยังไงทั้งหลายใช่มั้ยครับแล้วก็เลยสื่อสารกับ
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็มันไม่ได้เป็นเรื่องของผมคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องชะตากรรมของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเลยทีเดียวนะก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเสียดายว่าเรามีโอกาสที่จะออกจากความขัดแย้งที่อาจจะมีคนนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่ในความขัดแย้งเราใช้รัฐสภานี้ที่ไม่มีใครสามารถผูกขาดความคิดได้ว่าควรที่จะเป็นลักษณะไหนแล้วเราหานิยามร่วมกันนะครับตอนนี้ก็เป็นนิยามที่ออกมาจากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูในรายละเอียดแล้วก็กลับมาหารือกันอีกทีนึงครับว่าจะเดินหน้ากันต่อยังไงนะครับนายพิธานายชัยธวัฒน์รวมถึงสสพรรคก้าวไกลที่เป็นกรรมการบริหารพรรคและ44สสที่ยื่นเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112ยืนยันยังอยู่กับพรรคก้าวไกลและเตรียมรับมือกับการยื่นยุบพรรคหรือการดำเนินคดีอาญาที่จะมีผลต่อการตัดสิทธิ์ทางการเมืองกับสสที่เกี่ยวข้องโดยไม่หวั่นไหวและไม่มีใครจะสละเรือซึ่งนายชัยธวัฒน์ยังเป็นห่วงผลของคำวินิจฉัยจะผูกพันไปถึงผู้เกี่ยวข้องกับการเสนอแก้ไขมาตรา112เช่นผู้พิพากษาที่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาตามมาตรา112ที่มีส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นนายประกันหรือผลการศึกษาของคณะกรรมการที่มีนายคณิตนนครซึ่งได้นำมาอ้างอิงในการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112ด้วยนี่ยังไม่ลงนับว่าต่อไปสื่อมวลชนนักวิชาการหรือประชาชนทั่วไปจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตรา112ไม่ได้หรือเปล่าหรือแสดงแบบไหนถือว่าผิดหรือแม้แต่สมมุติว่ามีการเสนอความคิดเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา2มีปัญหาแบบนี้ควรจะปรับปรุงก็อาจจะถูกตีความว่ามีเจตนาเพื่อนำไปสู่การล้มล้างนะครับเจตนาเพื่อที่แท้จริงคือซ่อนเร้นต้องการให้ยกเลิกถือว่าเป็นการล้มล้างหรือไม่นะครับรายงานคอปที่เคยเสนอนะครับให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรา112ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่สสพรรคก้าวไกลเอามาใช้ในการเสนอแก้ไขในครั้งที่ผ่านมานะครับถ้าอิงตามคำวินิจฉัยนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่เป็นการล้มล้างระบบปกครองด้วยฝั่งอาจารย์คณิตนครนะครับถูกไหมครับเพราะก็มีการเสนอให้มีการลดโทษมีการเสนอให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแทนที่จะเปิดให้ประชาชนใครก็ได้เอาไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของความชัดเจนแน่นอนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังได้พบปะมวลชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่อาคารรัฐสภาโดยได้ขอบคุณที่มาให้กำลังใจโดยจะมีสติในการแก้ไขปัญหาและเตรียมพร้อมในการสู้คดียุบพรรคซึ่งวันพรุ่งนี้นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะจะไปยื่นต่อกกต.ในการยุบพรรคก้าวไกลทัพปณีศรีชัยข่าวสามมิติรายงานกรณีรองสารวัตรจราจรสภ.ป่าติ้วที่ยโสธรก่อเหตุล่วงละเมิดนักเรียนหญิงชั้นม.5ซึ่งต่อมาก็ถูกแจ้ง2ข้อหาหนักและให้ออกจากราชการนะครับคดีนี้ศาลจังหวัดยโสธรไม่อนุญาตให้ประกันตัวล่าสุดตำรวจภูธรภาค3ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับร้อยตำรวจเอกรายนี้ขณะที่เพจสายไหมต้องรอดก็เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อประสานความช่วยเหลือเยาวชนผู้เสียหายและตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายังมีเด็กนักเรียนคนอื่นตกเป็นเหยื่ออีกหรือไม่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณสถาพรด่านคุณทศครับผลจากคดีนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้ในพื้นที่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่กระทบมากที่สุดก็คือสภาพจิตใจของน้องผู้เสียหายซึ่งผมได้พูดคุยกับญาติและคนใกล้ชิดพวกเขาบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจแย่มากนะครับแต่ว่าหลายภาคส่วนก็กำลังเข้าไปช่วยเยียวยาแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือในส่วนของคดีความครับตอนนี้ตำรวจนายนี้ถูกให้ออกจากราชการและศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวครับครอบครัวผู้เสียหายเข้าให้ปากคำกับตำรวจอีกครั้งพวกเขาบอกว่าจนถึงตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กยังน่าห่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างรอยแผลในใจและอาจต้องใช้เวลาเพื่อเยียวยาแม้ตำรวจที่ก่อเหตุจะยอมรับสารภาพและถูกคุมตัวไปฝากขังที่เรือนจำแล้วแต่ในทางคดียังเดินหน้าต่อวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พลตำรวจตรีระพีพงษ์สุขไพบูลย์ร่วมประชุมกับคณะพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่พม.และทีมพิสูจน์หลักฐานเยียวยาและขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มที่เกิดเหตุเป็นอาคารแยกหลังเล็กภายในศูนย์การเรียนรู้อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บรายละเอียดทั้งในและนอกห้อง
ข่าวสามมิติได้พบกับนักการพันโรงที่ประจำการที่นี่เล่าเหตุการณ์ยืนยันว่าช่วงเวลานั้นบุคลากรทั้งหมดพาเด็กๆไปแข่งกีฬาจึงเหลือเขาที่คอยดูแลอยู่ด้านหน้าและไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นข้าราชการจะกล้าทำในเวลาราชการในสถานที่ราชการตอนนั้นช่วงสายๆเราเห็นความผิดปกติอะไรยังไงไหมฮะเห็นตำรวจตั้งด่านแล้วก็จะมีนายหนึ่งเดินแถวนี้นะตอนนั้นเนี่ยแล้วก็เรียกน้องอีกคนแต่ว่าคุยอะไรกันผมไม่รู้ครับรู้สึกว่าจะอยู่ตรงข้างผ้าใหญ่ครับจุดแรกแล้วก็มาจุดที่สองตรงต้นไม้สี่สามแยกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือข้างสำนักงานที่ดินครับครับคุยกันแต่ผมไม่รู้เหมือนเขาสองคนยืนคุยกันครับคือตำรวจคุยกันเด็กครับน้องคนนี้นะครับใช่ครับครับแต่ไม่ได้เห็นเขาเดินเข้ามาข้างในครับไม่เห็นครับลักษณะแบบนี้เคยเห็นตำรวจนายนี้เขายืนคุยกับเด็กๆแบบนี้ไม่ไม่เคยครับครับข้อมูลนี้สอดคล้องกับหลักฐานวงจรปิดที่เราได้มาซึ่งจะเห็นว่าในช่วงเวลา 10:25 นาทีของวันที่29มกราคมปรากฏภาพของร้อยตำรวจเอกกัมปนาทวัย50ปีเดินนำหน้าเยาวชนผู้เสียหายผ่านหน้าอาคารกศน.ตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตำรวจที่ไม่ดีเนี่ยเบื้องต้นก็ให้ออกจากราชการตอนนี้ตัวตำรวจอยู่ที่เรือนจำส่วนวินัยร้ายแรงชัดเจนอยู่แล้วครับก็คือไล่ออกจากราชการนอกจาก2ข้อหาเมื่อวานนี้อาจจะมีการพิจารณาเพิ่มโทษอย่างเช่น157หรืออะไรเพิ่มเติมอีกไหมตอนนี้ให้ผู้กับสอบสวนนะครับรวบรวมกฎหมายก็จะแจ้ง157อีกพรบ.อุ้มหายนี่เดี๋ยวอีกส่วนนึงครับแล้วตอนนี้มีผู้เสียหายเพิ่มไหมครับผู้เสียหายเพิ่มตอนนี้ไม่มีครับไม่มีเมื่อวานผมก็ได้นั่งสอบถามผู้ต้องหาเองแล้วก็บอกเพิ่งทำนะครับแต่ก็ยังต้องรอดูก่อนว่าจะมีเพิ่มเติมอีกไหมส่วนความเคลื่อนไหวที่กรุงเทพในกระพบเหลืองประเสริฐจากเพจสายไหมต้องรอดเข้าพบนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประสานขอความช่วยเหลือเยาวชนผู้เสียหายซึ่งทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อสภาพจิตใจไม่สามารถไปโรงเรียนได้และครอบครัวยังติดใจกับพฤติกรรมของครูบางคนที่มีการทักข้อความสอบถามเด็กในกลุ่มถามหาว่าใครที่ถูกกระทําซึ่งมองว่าไม่เหมาะสมจึงอยากให้ทางกระทรวงช่วยตรวจสอบและดำเนินการเรื่องนี้จากข้อมูลยังพบว่าตำรวจรายนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรสอนนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันเหตุทางเพศและมักจะเข้าหานักเรียนหน้าตาดีขอไลน์และติดต่อไปพูดคุยเรื่องชู้สาวจากนี้ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีนักเรียนคนไหนตกเป็นเหยื่ออีกหรือไม่มีคุณครูบางท่านเนี่ยของโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่เนี่ยไปแคปข้อความในเรื่องของที่สื่อพวกเราเอาไปลงอะครับไปถามในกลุ่มเด็กนักเรียนว่าใครถูกกระทำและผมถามคุณครูหน่อยว่าครูต้องการอะไรครับให้น้องเขายกมือแล้วบอกว่าหนูเองค่ะหนูถูกข่มขืนอย่างนั้นเหรอคือท่านต้องระมัดระวังในเรื่องนี้มากเพราะว่าน้องเนี่ยเขาถูกข่มขืนกระทำชำเราไปแล้วจากผู้ต้องหาการที่ไปถามอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับเด็กเขาต้องถูกข่มขืนซ้ำเป็นรอบที่2จากการกระทำของท่านเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับเข้าใจท่านอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้แต่ว่าให้หยุดการกระทำเถอะครับมันเป็นการกระทำซ้ำกับเด็กซึ่งไม่ควรเลยนะครับในเอกภพยังขอให้ตรวจสอบผู้บังคับบัญชาด้วยว่าทำไมวันนั้นที่มีการตั้งด่านตรวจถึงไม่มีผู้บังคับบัญชาหรือนายตำรวจคนอื่นอยู่ด้วยและการตั้งด่านคอยตรวจปรับถอดกุญแจรถเด็กนักเรียนเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติหรือไม่สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานคดีที่นายศรีสุวรรณจรรยาและพวกถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าววันนี้มีความคืบหน้าจากฝั่งตำรวจนะครับที่เตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกอย่างน้อย2คนซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันครับว่าเป็นตัวการสำคัญในคดีนี้รวมทั้งกำลังมีการขยายผลไปยังคดีอื่นอีกนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่นายศรีสุวรรณจรรยากับพวกถูกกล่าวหาว่าร่วมกันข่มขู่เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนของพนักงานสอบสวนในการเชิญนายหมูสุธีมาให้ปากคำในฐานะพยานแต่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาได้นอกจากนี้จะเชิญบุคคลที่ปรากฏชื่ออักษรย่อทุกคนมาสอบปากคำทั้งหมดอย่างในวันนี้ก็ได้เชิญพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีมาสอบปากคำหลายปากนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้รีดเอาทรัพย์ลักษณะคล้ายๆกันซึ่งผู้เสียหายก็จะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ก็ยังไม่แน่ชัดรวมถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีข่าวว่าเคยตกเป็นเหยื่อ
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างประสานเข้าให้ข้อมูลเช่นกันล่าสุดพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มอีกอย่างน้อย2คนภายในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ตำรวจต้องการตัวมากพร้อมกับเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนางสาวพิมพ์ณัฐฐาจิรพุทธิภาคหรือตูนอดีตผู้สมัครส.ส.อุตรดิตถ์พรรครวมไทยสร้างชาติฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ส่วนที่มีกระแสข่าวว่านายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีได้ติงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจว่าให้ตำรวจยศพันตำรวจเอกไปจับเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิมพ์ณัฐฐาที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นถือว่าไม่ให้เกียรติสถานที่แต่ตัวรองผู้บัญชาการกลับไปจับนายศรีสุวรรณเรื่องนี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติก็บอกว่าตำรวจทุกคนมีอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสามารถจับกุมได้เท่าเทียมกันและตามขั้นตอนต้องจับนายศรีสุวรรณที่เป็นตัวการใหญ่สุดก่อนพร้อมขอวิงวอนให้นายพีรพันธ์ได้รีบส่งหนังสือยกเลิกการแต่งตั้งนายเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิมพ์ณัฐฐาในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ตำรวจด้วยเพื่อที่จะได้เร่งดำเนินการต่อเราอยากจะทำให้สังคมเนี่ยรับรู้รับทราบถึงความชั่วร้ายของมาลายพวกนี้ที่มันมาเกาะกินข้าราชการมาเกาะกินนักการเมืองมาเกาะกินธุรกิจทำไมมันถึงกล้าหาญชาญชัยทำไมมันถึงมีข้อมูลมากมายทำไมมันถึงรู้ว่าตรงนู้นตรงนี้มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นขั้นตอนมันเป็นกระบวนการไม่ต้องมาพูดว่าพันเอกพลตีผมกับชั้นประทวนผมก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าขำเขาไปด้วยกันก็โดน157เหมือนกันนะครับไม่ต้องไปพูดแล้วก็ขอนำเรียนท่านนะครับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับยศนะครับมันอยู่กับเรื่องกฎหมายที่เขากำหนดความเป็นตัวตนนะครับก็นำเรียนท่านนะครับไม่ได้ไม่ให้เกียรติสถานที่ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยก็คือวันที่28พฤศจิกายน2566ได้มีการจ่ายเงินให้นายศรีสุวรรณที่บ้านหรือไม่ผลตำรวจตรีจรูญเกียรติก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินแต่เข้าไปเจรจาขอให้ยุติการร้องเรียนโดยการจ่ายเงิน6หลักเกิดขึ้นหลังจากที่นายศรีสุวรรณสึกจากการบวชเป็นพระแต่ในระหว่างบวชก็เจรจามาโดยตลอดหลังจากนี้จะเชิญนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและนายเดนุเดชสิริวงศ์ตระกูลที่ปรึกษากฎหมายของอธิบดีกรมการข้าวมาทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันตามพยานหลักฐานนะครับผู้เสียหายจากการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท Star Corporation เรียกร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเดินหน้าให้เต็มที่นะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มากพอที่จะสั่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตบริษัท Star หลังจากที่พบว่ามีผู้ต้องหาบางคนนะครับเป็นคนสำคัญด้วยยังไม่ถูกสั่งฟ้องข่าวสามมิติได้รับรายงานล่าสุดว่ากรรมธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสภาผู้แทนราษฎรเตรียมไปพบกับนายศรัทธาจันทรเศรษฐเลิศจำเลยในคดีนี้ที่อยู่ในเรือนจำวันที่6กุมภาพันธ์นี้คุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดครับนักลงทุนกลุ่มนี้ฉีกสำเนาเอกสารสิทธิ์หุ้นกู้ที่ตัวเองลงทุนไปในหุ้นกู้บริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตในบริษัทสตาร์คทำให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนหมดไปพอเริ่มมีข่าวว่างบมันมีการตกแต่งมีการเลื่อนนะฮะผมเลิกซื้อหุ้นกู้เลยเพราะอะไรเพราะเราเห็นแล้วมันเพราะมันทุกอย่างมันถูกสร้างได้ตัวเลขสร้างได้งบปลอมได้ทุกอย่างมันสร้างได้หมดมีการวางแผนแล้วก็ซ้ำรอยมันแต่หุ้นเอิร์ธหุ้นมอไอเฟกเดิมเนี่ยซื้อหุ้นกู้แทบจะทุกเดือนนะคะแต่ตั้งแต่โดนสตาร์โกงเนี่ยมันคือเงินเกษียณของเราสองคนเราก็เลิกซื้อหุ้นกู้เลยไม่ว่าน้องจะมาตื้อเรายังไงแล้วก็ระดับเป็น A ขึ้นไปยังไงเรากลัวมากค่ะพวกเราขาดความเชื่อถือในหุ้นกู้ของประเทศไทยนะครับแล้วถ้าหากว่าทางหน่วยงานราชการไม่ว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่มีบทบาทในการสอบสวนคดีเหล่านี้นะฮะยังทำเป็นแบบว่าชักช้าแล้วก็ไม่เทคแอคชั่นในสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยเราจะคิดว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยคงจะถอยหลังไปอีกเยอะนะครับการแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่นักลงทุนไปยื่นข้อร้องเรียนที่ DSI เพราะสงสัยว่าเหตุใดนายชินวัตรอัศวโพคีหนึ่งในผู้ที่ถูกระบุว่ามีส่วนสำคัญต่อบริษัทนี้จึงไม่ถูกสั่งฟ้องคุณชินวัตรเองเป็นคนเซ็นนะครับในหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้
ครั้งที่1/2564ด้วยในหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้นั้นมีนะครับงบการเงินอยู่ในนั้นซึ่งงบการเงินนั้นแหละที่ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์บอกว่ามันมีการตกแต่งทางบัญชีดังนั้นเราเลยมองว่าเขาเข้ามาอินวอลตั้งแต่แรกขณะที่รักษาการอธิบดี DSI รับหนังสือแจ้งข้อห่วงใยและข้อเสนอจากนักลงทุนจากนั้นใช้เวลาร่วมกันเกือบ3ชั่วโมงเพื่อหารือโดยโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยในภายหลังว่าข้อมูลที่ได้จากการหารือกันเป็นประโยชน์ในการขยายผลคดีส่วนที่อัยการให้ DSI สอบสวนเพิ่มมั่นใจว่าจะส่งผลการสอบสวนเพิ่มให้อัยการได้ทันภายใน7กุมภาพันธ์นี้สำนวนที่ส่งไปก็มีการดำเนินการในการสั่งให้เราสอบสวนเพิ่มเติมนะครับจำนวน22ประเด็นนะครับซึ่งอันนี้เข้ามาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กรมเนี่ยก็มีการเร่งรัดในการสอบสวนมีการส่งผลการสอบสวนกลับไปที่พนักงานอัยการรวมแล้วเนี่ยประมาณ20ประเด็นยังเหลือค้างแค่2ประเด็นนะครับซึ่งจะกำหนดส่งทั้งหมดเนี่ยภายในวันที่7กุมภานี้นะครับขณะที่ทนายความของนักลงทุนเปิดเผยหลังหารือกับ DSI ว่าได้รับทราบทิศทางการขยายผลโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องซึ่งนักลงทุนถือว่ารับฟังได้แต่ยังต้องติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดในการที่เราฟังนะเขาจะไม่ได้พูดว่ากันคุณชินวัตรไว้เป็นพยานแต่สิ่งที่เราฟังเราเหมือนเข้าใจได้ว่าเหมือนกันคุณชินวัตรไว้เป็นพยานเราไม่ได้มองแค่ว่าจะเอาคนผิดในคดีนี้ลงโทษนะเรามองว่านี่มันคือคลื่นลูกแรกของตลาดทุนที่ถ้าคุณยับยั้งคลื่นลูกนี้ไว้ไม่ได้ตลาดทุนจะพังเพราะมันจะมีคลื่นลูกที่2ลูกที่3เป็นพฤติการเลียนแบบขณะเดียวกันวันนี้ผู้เสียหายอีกกลุ่มในชื่อกลุ่มรวมพลังหุ้นกู้สตาร์คไปให้ข้อมูลกับกรรมาธิการปปงสภาผู้แทนราษฎรโดยนายวีระวัฒน์ปริยวงศ์นักกฎหมายผู้รับมอบอำนาจจากกลุ่มรวมพลังหุ้นกู้สตาร์คระบุว่ากรรมาธิการปปงเตรียมจะไปพบนายสัทธาจันทระเศรษฐเลิศอดีต CFO หรือผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทสตาร์คและเป็นจำเลยที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเพื่อสอบถามในหลายประเด็นเพิ่มเติมในวันที่6กุมภาพันธ์นี้โดยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลคดีอีกหลายประเด็นมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานข่าว3มิติยังตามต่อนะครับกระบวนการขายวุฒิการศึกษาที่เราแกะรอยจนได้ข้อมูลว่ามีสถาบันการศึกษาอย่างน้อย2แห่งในจังหวัดขอนแก่นและพิษณุโลกที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขายวุฒิการศึกษาปลอมโดยเฉพาะสถาบันอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นที่มีรายชื่อเข้าข่ายน่าสงสัย7รายใช้วุฒิการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ครับไปยื่นอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปและขอออกบัตรประจำตัวไปแล้วโดยเอกสารของทั้ง7รายมีหลายจุดที่เป็นที่มีข้อสังเกตนะครับเช่นคะแนนรายวิชาและเกรดเฉลี่ยเหมือนกันหลายฉบับซึ่งฝ่ายทะเบียนกรมการท่องเที่ยวและสำนักงานปปช.ภาค4กำลังสั่งขยายผลตรวจสอบเรื่องนี้ต่อคุณสายชนวัชรุชาก็ติดเรื่องนี้มีรายละเอียดครับวุฒิการศึกษาทั้ง7ฉบับนี้ถูกฝ่ายทะเบียนกรมการท่องเที่ยวตรวจพบว่าอาจเกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารปลอมเพราะเป็นวุฒิการศึกษาที่ออกโดยสถาบันอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งในวอตัวการสำคัญในขบวนการขายวุฒิการศึกษาอ้างถึงความผิดปกติที่พบจาก4รายแรกคือจบการศึกษาในปีเดียวกันสาขาเดียวกันและผลการเรียนรายวิชาเท่ากันเกือบทั้งหมดรวมทั้ง2ใน4คนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนจากทางภาคเหนือซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่กรมการท่องเที่ยวพบการทุจริตออกบัตรนักกู้เทศไปแล้วก่อนหน้านี้รายที่5 6และ7มีข้อสังเกตมากขึ้นทั้ง3รายจบการศึกษาปี2561ถึง2562มีข้อมูลทุกอย่างเหมือนกันหมดเช่นประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทั่วไปรวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนจบทั้ง3คนก็ได้คะแนน 3.07 เท่ากันเมื่อลงลึกไปดูข้อมูลแบบรายวิชาเช่นวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจหรือการจัดการภาษีคะแนนของทั้ง3คนก็เท่ากันทั้งหมดรวมทั้งรายวิชาอื่นๆตลอดทั้ง4ภาคเรียนก็มีรายละเอียดคะแนนเหมือนกันทั้งหมดที่สำคัญวุฒิการศึกษาทั้ง7ฉบับนี้ถูกนำมาใช้สมัครเรียนหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปรุ่นที่2และ3ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีที่พบการทุจริตรวมกว่า90รายปกติเราจะทำหนังสือสอบถามคือสมมติเราได้วุฒิการศึกษามาเราก็จะทำหนังสือสอบถามไปทางสถาบันต้นทางอะค่ะว่าบุคคลเนี้ยจบจากสถาบันการศึกษาของท่านจริงหรือเปล่าสถาบันการศึกษาก็จะมีหนังสือตอบกลับมานะคะโดยมีหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่เรากำหนดกันนะคะ
เราก็ตรวจตามนั้นซึ่งในกรณีที่เราตรวจพบเนี่ยรายชื่อสถาบันเนี่ยเราก็ได้มีการตรวจสอบทุกอย่างคือเราก็ได้รับเอกสารตามนั้นวุฒิการศึกษาที่เราสงสัยนะคะก็อาจจะต้องย้อนกลับเข้าไปตรวจสำหรับคนที่เราเคยออกใบอนุญาตไปแล้วนะคะในฐานข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการอบรมแต่เราก็ยังยืนยันไม่ได้นะคะว่าเขาปลอมหรือเปล่าเพียงแต่ว่าตั้งข้อสังเกตล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภาค 4ได้รับข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทั้งหมดแล้วและกำลังเร่งตรวจสอบว่ามีการขายวุฒิการศึกษาตามที่ถูกอ้างถึงหรือไม่รวมทั้งมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกด้วยสายชนวัชนุชาข่าวสามมิติรายงานแก๊งหลอกลวงให้ร่วมลงทุนยังมีอยู่อีกหลายเครือข่ายนะครับแม้ว่าจะจับกุมไปแล้วก็ไม่หลาบจำโดยเฉพาะมีการแอบอ้างมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อร่วมลงทุนพบว่าประชาชนหลายคนหลงเชื่อนะครับตกเป็นเหยื่อสูญเงินกว่า260ล้านบาทโดยคนกลุ่มหนึ่งได้อุปโลกตัวตนขึ้นมาว่าทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงหลายแห่งแต่ตำรวจพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้ตัดต่อภาพทำเป็นขบวนการมีหน้าม้าคอยสนับสนุนให้เหยื่อเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการระดมทุนจากโครงการหลวงจริงล่าสุดศาลไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง6คนนะครับติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ข้อความแชทไลน์กลุ่มที่มีทั้งเหยื่อและหน้าม้าโดยอุปโลกขึ้นแอบอ้างถึงกองราชเรขาให้เข้าใจว่าทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงจริงอีกทั้งมิจฉาชีพยังสร้างภาพลักษณ์ถ่ายภาพในเครื่องแบบทำให้ประชาชนหลงเชื่อจำนวนมากเมื่อแผนการแรกได้ผลแผน2ก็ตามมาด้วยการชักชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนในโครงการหลวงประกอบด้วยมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชกุลอาภากรโดยให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแต่ต้องเสียเงินค่าสมัคร 75,000 บาทเพื่อรับผลประโยชน์13ล้านบาทต่อ1โครงการภายใน1ปีหลังจากนั้นจะได้รับเงินจากรัฐหน่วยละ1ล้านบาทรวม50หน่วยเป็นเงิน50ล้านบาทแต่ละโครงการดูเหมือนจะเป็นโครงการระยะยาวโดยต้องมีการปลดล็อกระบบในบัญชีด้วยโดยโอนหลักร้อยจะได้หลักล้านอีกทั้งยังมีโครงการ1บัตรประชาชนจะได้1ล้านบาทแต่เมื่อผู้เสียหายร่วมลงทุนไปกลับไม่ได้คืนมาสักบาทตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจปอสจึงเข้าจับกลุ่มนางชยาวันอายุ60ปีแอบอ้างเป็นประธานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาได้ที่บ้านในจังหวัดสงขลานายจารุเดชอายุ41ปีเป็นผู้บงการและผู้อยู่เบื้องหลังรับผลประโยชน์จะสั่งการให้นางชยาวันซึ่งอดีตเป็นพนักงานขายประกันทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อโดยมีการชักชวนเข้ากลุ่มไลน์เช่นกลุ่มแผ่นดินทำแผ่นดินทองโครงการในดวงใจหัวใจพระราชาซึ่งมีผู้เสียหายเข้ากลุ่มไลน์สมาชิกกว่า900รายเป็นเงินกว่า269ล้านบาทพี่คิดว่าพี่อยากจะได้อยากให้ชาวบ้านอ่ะมีงานทำในส่วนนั้นก็เขาบอกว่าเงินก้อนนี้ต่อออกมาเขาจะไปทำโครงการให้กับประชาชนชาวบ้านใช่ไหมคะทีนี้มันก็มีหลายเรื่องราวที่เข้ามานั่นคือต้องมีคณะทำงานอะไรประมาณนี้แล้วในส่วนของเป็นไงครับคือรูปแบบอย่างนี้ไอ้นี่มีคนในส่วนของสำนักนายกเอาไปให้ที่บ้านให้ในฐานะอะไรเขาอ่ะอยากจะเห็นพี่เป็นคนตั้งใจทำงานเขาอยากให้พี่เป็นคนดูแลเศรษฐกิจภาคใต้คือคุณชยาวันเนี่ยเขาจะแต่งตัวเป็นข้าราชการนะครับบางทีก็ใส่ชุดขาวติดเครื่องหมายนะครับแล้วก็มีการใส่สูทติดตาสัญลักษณ์นะครับทำตัวเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โครงการเขาจะใช้ชื่อว่า1บัตรประชาชน1ล้านบาทโอนเงินเข้ามาหลักร้อยแลกเงินหลักล้านโอน750บาทแล้วก็จะจ่ายเงินคือ1ล้านบาทแต่ไม่กำหนดระยะเวลานะครับจะกำหนดระยะเวลาอาจจะได้คืนก็ต่อเมื่อบัญชีเนี่ยถูกปลดล็อกเขาก็จะอ้างว่าบัญชีของโครงการเนี่ยตอนนี้โดนธนาคารล็อกไว้อยู่ต้องใช้เงินในการปลดล็อกแล้วก็จะมีการสร้างสตอรี่เช่นวันนี้ไปประชุมกับหน่วยงานรัฐก็จะส่งภาพเข้ามาแล้วก็จะมีคนที่ทำหน้าที่เป็นหน้าม้าคอยยกย่องคอยสนับสนุนสร้างความเชื่อถือเนี่ยครับพลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระบุว่าเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหลงเชื่อผู้ต้องหาที่โพสต์รูปและมีหน้าม้าสนับสนุนผู้ต้องหาใช้เวลา1ปีในการหลอกลวงเหยื่อพอได้เงินก็จะโอนไปยังบริษัทที่นายจารุเดชเป็นกรรมการบริษัทอ้างว่าผลิตสื่อผลิตเครื่องดื่มและเครื่องสำอางรวม4บริษัทซึ่งล้วนเป็นบริษัททิพย์เปิดไว้เพื่อฟอกเงิน
็มีการแอบอ้างนะครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นประธานมูลนิธิโครงการหลวงนะครับ3มูลนิธินะครับแล้วก็28โครงการหลวงนะครับคนร้ายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอดีตนะครับผู้จัดการของบริษัทประกันนะครับอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่นะครับติดต่อไปทางกลุ่มเหยื่อนะครับกลุ่มผู้เสียหายนะครับโดยแอบอ้างว่าตนเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานมูลนิธินะครับมีการชักชวนนะครับกลุ่มบุคคลนะครับเข้ากลุ่มไลน์นะครับสมาชิกจริงๆเนี่ยนะครับรวมกันประมาณ 1,300 กว่าคนนะครับแต่ว่าจากการสืบสวนขยายผลแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายเนี่ยประมาณ900บัญชีจากการเข้าตรวจค้นใน7จังหวัดพบมีการนำเงินไปฟอกซื้อรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาแหวนเพชรโฉนดที่ดินรวมมูลค่ากว่า16ล้านบาทจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตำรวจสอบสวนกลางเตือนให้ระวังเนื่องจากคนร้ายที่แอบอ้างมูลนิธิโครงการหลวงยังมีหน้าม้าเชิญชวนลงทุนต่อเนื่องหลังจากถูกตำรวจจับแล้วก็ยังหลอกลวงเหยื่อต่อว่าเป็นอีกกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกตนทั้งที่วันนี้ได้ถูกจับกุมดำเนินคดีและได้ควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลทั้งหมด6คนแล้วโดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจสืบสวนนครบาลบุกค้นหลายจุดนะครับจนสามารถจับผู้ต้องหาได้3ใน9คนที่ร่วมกันก่อคดีแทงนักศึกษาปทุมวันเสียชีวิตกระทั่งตลอดวันนี้ผู้ต้องหาก็ถูกกดดันอย่างหนักนะครับจนทยอยมอบตัวครบทั้งหมดแล้วติดตามพร้อมประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจตามจับผู้ต้องหาคดีฆ่านักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันได้3คนและเข้ามอบตัวอีก1คนเป็น4คนวันนี้มีมอบตัวเพิ่มอีก4คนเป็น8คนยังเหลือผู้ต้องหาอีกเพียงคนเดียวล่าสุดเมื่อชั่วโมงเศษที่ผ่านมาผู้ต้องหาคนสุดท้ายชื่อวรกันพึ่งเข้ามอบตัวซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาปัจจุบันและอดีตนักศึกษาของอุเทนถวายและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ยอมรับว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ตามคลิปกล้องวงจรปิดตำรวจจึงแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงประเด็นกรรมาธิการทหารขอลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกอล์ฟการตารัตและสนามกอล์ฟทูปะเตมีซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายในสภาทวงคืน2สนามกอล์ฟของกองทัพอากาศให้มาอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและย้ายออกจากเขตการบินสนามบินดอนเมืองทั้งนี้สนามกอล์ฟการตารัตหรือสนามงูได้รับการตรวจสอบจากองค์กรการบินระหว่างประเทศหรือ ICAO ว่าถ้ามีสนามกอล์ฟบริเวณนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งก็ทำตามข้อปฏิบัติยืนยันว่าควบคุมได้และยังไม่มีพื้นที่ส่วนไหนของสนามกอล์ฟไปกระทบต่อรันเวย์พร้อมระบุอีกว่าเป็นห่วงสนามกอล์ฟทูปะเตมีเพราะถ้าต้องส่งคืนจะทำให้มีคนตกงานกว่า 2,000 คนสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการแข่งขันตำข้าวเปลือกลีลาแบบโบราณนะครับจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วครับที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ในงานก็จะมีตัวแทนเกษตรกรในอำเภอรัตนบุรี12อำเภอเข้ามาร่วมโชว์ลีลาตำข้าวก็มีกองเชียร์เข้าไปเชียร์จำนวนมากนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ